ฮัลโหลสวัสดีใครเกิดวันอะไรปีอะไรกันบ้างรู้กันหรือเปล่าว่ามีเทพและเทวดาประจำวันเกิดและก็มีเทพและเทวดาประจำปีเกิดของเราด้วยอันนะอันนะอันนะสนใจละสิเพราะฉะนั้นใครเกิดวันอะไรปีอะไรไปทำความรู้จักกับเทพและเทวดาประจำวันและปีเกิดกันเลยครับเริ่มกันที่วันอาทิตย์เลยนะครับเทพหรือเทวดาประจำคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือพระสุริยะเทพบุตรหรือพระอาทิตย์เป็นเทพเจ้าแห่งเดชอำนาจบารมีเกียรติยศศักดิ์ศรีความมั่นคงความมั่งคั่งพระสุริยะเทพบุตรมีหน้าที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลกมนุษย์โดยจะมีผิวกายสีแดงและมีราชสีเป็นพาหนะเทพสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ก็คือพระจันทเทพบุตรหรือเทวดาพระจันทร์ทรงมาเป็นเทพเจ้าแห่งเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภและเงินตราสำหรับพาหนะของพระจันทเทพบุตรนั่นก็คือม้านั่นเองครับเทพประจำตัวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารมีชื่อว่าพระภุมมะเทพบุตรเป็นเทพเจ้าแห่งการต่อสู้การบุกเบิกพลังจิตพลังกายที่สมบูรณ์พระภุมมะเทพบุตรจะมีกายสีชมพูและจะมีกระบือเป็นพาหนะเทพเทวดาสำหรับคนที่เกิดวันพุธมีชื่อว่าพระวุฒะเทพบุตรเป็นเทวดาพระพุทธทรงช้างเทพเจ้าแห่งปฏิภาณไหวพริบและปัญญาเขาว่ากันว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะมีการเจรจาอ่อนหวานพูดจาอ่อนหวานน่าฟังนั่นเองครับมาถึงวันพฤหัสบดีบ้างนะครับใครเกิดวันนี้ครับเทพและเทวดาประจำวันเกิดของคุณก็คือพระคุรุเทพบุตรเป็นเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมและปัญญาพาหนะของเทพประจำวันพฤหัสบดีนั่นก็คือกวางทองครับสำหรับเทวดาประจำคนที่เกิดวันศุกร์มีชื่อว่าพระสุกกะเทพบุตรหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเทวดาพระสุกทรงโคเป็นเทพเจ้าแห่งความรักความสวยงามความอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารและเป็นเทพเจ้าแห่งการดนตรีศิลปะการแสดงทุกแขนงมาถึงวันสุดท้ายนะครับวันเสาร์เทพเทวดาประจำวันเสาร์มีชื่อว่าพระสุรเทพบุตรหรือเทวดาพระเสาทรงพยัคฆ์นั่นก็คือเสือนั่นเองนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งการกสิกรรมความอดทนและก็อดกลั้นและนั่นก็คือเทพเทวดาประจำวันเกิดทั้ง7วันนะครับข้อมูลทั้งหมดนี่ไปหาได้มาจาก Google นะครับถ้าผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนตรงไหนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยพี่ทองดีไม่ได้กำลังจะเปลี่ยนช่องเป็นช่องดูดวงโหราศาสตร์อะไรนะครับก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่เราควรรู้ไว้นะครับว่าเราเกิดวันไหนและมีเทพเทวดาประจำวันเกิดคืออะไรเป็นยังไงใครเกิดวันไหนกันบ้างล่ะปีอะไรล่ะรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวเองมีเทพหรือเทวดาอะไรคุ้มครองอยู่ก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยยังมีสิ่งที่น่าชมอีกมากมายเลยภายในวัดม่วงจังหวัดอ่างทองเดี๋ยวมาดูกันต่อคลิปหน้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคลิปนี้ไปละสวัสดีครับ